ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่30กันยายนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้เรามาดูโดยวันนี้ได้มีพื้นที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากโดยแทนค่าด้วยสีแดงนะครับคือตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปครับผมได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากสำหรับประเทศไทยนั้นได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่อุตรดิตถ์จังหวัดน่านนะครับสำหรับทางภาคเหนือส่วนจังหวัดทางภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมนะครับผมสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่แทนค่าด้วยสีเหลืองคือบริเวณที่มีฝนตกหนักคือตั้งแต่ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงใหม่ลำพูนตากสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับสำหรับทางภาคเหนือส่วนทางภาคอีสานนั้นได้แก่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูดอนธานีสกลนครจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมานะครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักได้แก่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกนั้นได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจังหวัดสระแก้วจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีจังหวัดตราดครับผมส่วนจังหวัดอื่นทางภาคใต้นั้นไม่มีนะครับผมวันนี้ไม่มีพื้นที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักครับสำหรับทางภาคใต้ขอรายงานลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่30กันยายนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงเคลื่อนลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวในคืนนี้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะครับสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในช่วงวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงวันที่30กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและทะเลจีนใต้ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่30กันยายนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันนะครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้ครับ
ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูทางภาคกลางกันครับผมภาคกลางวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 35-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูล นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเราขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมมากกว่า1เมตรนะครับเราขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-10 อยู่แถวบริเวณจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดขอนแก่นอาจจะเลยไปถึงกาฬสินธุ์ครับรวมไปถึงจังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับผมเป็นกลุ่มเมฆฝนกลุ่มหนึ่งคาดกันว่าจะตกในลักษณะปานกลางจนถึงหนักเหมือนกันครับผมในเวลา 3:00 น.โดยกลุ่มเมฆฝนนี้ก็คล้ายๆกับอยู่ที่เดิมนะครับตั้งแต่ในเที่ยงคืนมาแล้วนะครับผมกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้
แต่พอมาถึง3นาฬิกามีพื้นที่น้อยกินบริเวณน้อยลงครับผมแล้วก็อาจต่อเนื่องฝนเนี่ยอาจต่อเนื่องไปจนถึงแขวงอาจจะต่อเนื่องไปถึงแขวงไชยบุรีแล้วก็นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยนะครับในเวลา3นาฬิกาของวันที่1ครับผมส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ยอมหนึ่งครับในเวลา3นาฬิกาอยู่ทางจังหวัดพะเยากับจังหวัดน่านนะครับผมส่วนสปป.ลาวตอนเหนือนั้นก็ยังอยู่ในที่เดิมนะครับกลุ่มเมฆฝนอาจจะเลื่อนขึ้นเหนือไปนิดหนึ่งอาจจะอยู่แถวแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทาแล้วนะครับคาดการณ์ว่าจะตกในลักษณะปานกลางครับผมในเวลา3นาฬิกาของวันที่1พอมาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ7โมงเช้าของวันที่1ของวันอังคารนะครับผมก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากแล้วครับผมภาคใต้ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลา7นาฬิกาของวันที่1กรุงเทพมหานครก็เช่นกันภาคกลางก็เช่นกันครับไม่มีกลุ่มเมฆฝนรวมไปถึงจังหวัดทางภาคตะวันออกก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมอาจจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับสำหรับภาคอีสานในเวลา7นาฬิกาของวันที่1ครับ7โมงเช้าส่วนทางภาคเหนือก็เช่นกันมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับผมแต่ก็มีกลุ่มเมฆฝนเกาะกลุ่มอยู่นิดหน่อยอยู่แถวทางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยานะครับถ้าจะตกก็อาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมในเวลา7โมงเช้าของวันที่1ส่วนสปป.ลาวนั้นส่วนใหญ่จะไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับผมแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในลักษณะค่อนข้างหนักนะครับอยู่แถวแขวงหลวงน้ำทากับแขวงบ่อแก้วครับผมเป็นสีแดงครับในช่วงเวลา7นาฬิกาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในบริเวณดังกล่าวหรือบริเวณใกล้เคียงอยู่ในลักษณะปานกลางจนถึงหนักครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา10นาฬิกาของวันที่1ก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนยังน้อยอยู่นะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมภาคกลางก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมตลอดทั้งกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆปกคลุมนะครับแต่ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวลา10นาฬิกาคาดการณ์ว่าจะอยู่ในลักษณะครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ครับผมพอมาดูทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับไล่มาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโดยกระจายตัวอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศพม่านะครับผมพอข้ามฝั่งไปดูทางประเทศลาวในช่วงเวลา10นาฬิกาของวันที่1ก็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับแต่อยู่ในลักษณะอาจจะอยู่ในลักษณะครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับผมโดยเฉพาะทางลาวตอนเหนือนะครับพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา12นาฬิกาก็พบว่าลักษณะของประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับผมเข้าปกคลุมโดยเฉพาะทางภาคใต้ก็ยังอยู่ในลักษณะเล็กน้อยอยู่นะครับส่วนทางภาคตะวันออกกับกรุงเทพมหานครอาจจะมีบางพื้นที่ที่อยู่ในลักษณะปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนปานกลางครับทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถวจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอุทัยธานีนะครับตลอดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมคาดกันว่าจะมีฝนตกในลักษณะปานกลางครับในเวลา12นาฬิกาสำหรับทางภาคกลางส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นของภาคกลางส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับผมอาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยครับสำหรับทางภาคกลางส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยอาจจะอยู่ในลักษณะครึ้มฟ้าครึ้มฝนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับในเวลา12นาฬิกาแต่ก็มีหย่อมหนึ่งที่อยู่ทางจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดเลยครับสำหรับทางภาคอีสานที่คาดว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยจะถึงปานกลางครับในเวลาเที่ยงวันของวันที่1ส่วนทางภาคเหนือนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะปานกลางตามแนวชายแดนที่ติดกับสปป.ลาวและติดกับประเทศเมียนมานะครับผมส่วนที่อื่นตอนกลางของทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างจะปานกลางอยู่แถวจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมส่วนใหญ่จะติดกับชายแดนติดกับต่างประเทศครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางในเวลา12นาฬิกาของวันที่1ส่วนสปป.ลาวนั้นในเวลา12นาฬิกาของวันที่1ก็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยจะถึงปานกลางอยู่แถวทางลาวตอนเหนือครับส่วนใหญ่อยู่แถวทางลาวตอนเหนือส่วนทางลาวตอนกลางและตอนใต้นั้นน่าจะอยู่ในลักษณะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากกว่าครับผมในเวลา12นาฬิกาพอเราดูมาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา14นาฬิกานั้นประเทศไทยก็มีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นกระจายตัวอยู่นะครับโดยเฉพาะแถวทางภาคเหนือภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับผมในเวลา14นาฬิกาภาคใต้ก็มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับทุกจังหวัดครับผมเข้าปกคลุมอยู่นะครับส่วนทางภาคส่วนกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะกลุ่มเมฆฝนปานกลางครับถ้าฝนตกก็อาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมสำหรับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเวลา14นาฬิกาส่วนภาคกลางที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักในเวลา14นาฬิกาอยู่ที่แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทลพบุรีสระบุรีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีครับผมอาจรวมไปถึงเลยไปถึงจนถึงจังหวัดนครสวรรค์เลยครับผมกลุ่มนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงทางภาคกลางแถวจังหวัดพิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดแพร่จังหวัดลำพูนลำปางจังหวัดตากครับผมเป็นกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งครับที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันครับกลุ่มนี้ที่แผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ครับแล้วก็มีกลุ่มเล็กอยู่หน่อยหนึ่งที่แถวทางจังหวัดลำปางแล้วก็เลยขึ้นไปจนถึงจังหวัดเชียงรายครับผมในเวลา14นาฬิกาของวันที่1นะครับส่วนทางภาคส่วนที่อื่นแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นก็จะตกในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมในเวลา14นาฬิกาพอมาดูทางสปป.ลาวนั้นกลุ่มเมฆฝนทางลาวตอนใต้จนขึ้นมาจนถึงตอนกลางและแถวนครหลวงเวียงจันทน์แขวงบุรีคำไซค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับถ้าตกก็อาจจะตกโปรยปลายนะครับผมหรืออยู่ในลักษณะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับในเวลา14นาฬิกาส่วนทางลาวตอนเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักอยู่แถวทางแขวงหลวงน้ำทาแขวงบ่อแก้วแขวงอุดมไซและพงสาลีครับผมในเวลา14นาฬิกาโดยกลุ่มเมฆฝนลักษณะนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาจะอยู่ในลักษณะพื้นที่เดิมครับลักษณะคล้ายกันตั้งแต่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมถ้าพื้นที่ใดมีฝนตกก็อาจจะตกแช่ตกนานนะครับสภาพฝนในช่วงนี้ของประเทศไทยและสปป.ลาวด้วยครับผมพอเรามาดูในฝนในช่วงเวลา18นาฬิกาก็พบว่ากลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นแถวทางภาคกลางภาคเหนือตัวล่างนั้นได้กระจายตัวออกไปแล้วนะครับโดยจะเป็นหย่อมปกคลุมแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกครับผมโดยเป็นหย่อมปกคลุมอยู่ทั้งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือครับตลอดทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยนะครับผมมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากแล้วครับในเวลา18นาฬิกาได้กระจายตัวไปหมดแล้วนะครับโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างจะหรือดูลักษณะค่อนข้างที่จะหนักอยู่แถวทางภาคเหนือก็อยู่แถวทางจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์แพร่จังหวัดสุโขทัยนะครับผมจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ต่อเนื่องมาทางภาคอีสานเลยครับทีนี้แถวจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองบัวลำภูอาจจะเลยไปถึงจังหวัดหนองคายครับสำหรับกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้แล้วก็มีกลุ่มเป็นหย่อมอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่อนข้างหนักอยู่เป็นหย่อมนะครับแต่กระจายตัวเป็นหย่อมอยู่แถวจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆของภาคอีสานอยู่ในลักษณะกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับในเวลา18นาฬิกาของวันที่1นะครับผมเรามาดูของโมเดลฝนของสปป.ลาวกันครับในเวลา18นาฬิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วครับผมสำหรับสปป.ลาวไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือจะลดจนถึงแขวงอัตปือมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกครับถ้าจะตกจริงๆก็อยู่แถวที่ติดกับจังหวัดเลยนี่แหละครับผมจังหวัดเลยกับจังหวัดอุตรดิตถ์ตามแนวชายแดนครับถ้ามีฝนคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกก็อยู่แถวบริเวณนี้สำหรับสปป.ลาวนะครับพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา21นาฬิกาของวันที่1ก็พบว่าภาคใต้ของประเทศไทยกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคกลางตลอดทั้งภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยแล้วนะครับผมกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเดิมก็ยังกระจายตัวปกคลุมอยู่ในลักษณะเดิมอยู่แถวทางภาคอีสานครับคล้ายๆของเดิมนะครับผมแต่ก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนิดหน่อยโดยจะอยู่ในจังหวัดหนองคายแล้วครับตอนนี้จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดบึงกาฬ
และอาจจะรวมมาถึงจังหวัดนครพนมด้วยนะครับผมในช่วงนี้21นาฬิกาของวันที่1แล้วก็มีอีกสายหนึ่งที่ลักษณะปานกลางของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แถวจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นอีกสายหนึ่งครับผมคาดการณ์ว่าจะถ้าตกก็อาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับสำหรับจังหวัดที่กล่าวมาพอเรามาข้ามฝั่งมาดูแถวทางสปป.ลาวนั้นก็พบว่าลาวตอนใต้ก็เริ่มมีกลุ่มเมฆฝนนิดหน่อยนะครับแถวจำปาสักอัฐปือครับผมคาดการณ์ว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยส่วนที่อื่นๆนั้นค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนน้อยแต่จะมีหนักอยู่แถวกลุ่มเดียวกันกับแถวจังหวัดหนองคายของประเทศไทยคือแถวนครหลวงเวียงจันทน์นะครับยังมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นเส้นไปนะครับผมทีนี้เป็นเส้นไปปกคลุมอยู่แถวทางแขวงชัยบุรีแขวงบ่อแก้วและก็หลวงน้ำทาครับคาดการณ์ว่าจะตกในลักษณะปานกลางครับในเวลา21นาฬิกาของวันที่1ส่วนแขวงพงศาลีหลวงพระบางหัวพันนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลา21นาฬิกาของวันที่1พอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเที่ยงคืนของวันที่1รอยต่อวันที่2ตุลาคมก็พบว่าประเทศไทยนั้นทางภาคใต้กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคกลางยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนในเวลาเที่ยงคืนของวันที่1รอยต่อวันที่2นั้นอยู่ทางภาคเหนือครับกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามจังหวัดแนวชายแดนที่ติดกับสปป.ลาวครับผมโดยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอยู่แถวจังหวัดอุบลราชธานีอาจจะเลยมาถึงจังหวัดศรีสะเกษยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดมุกดาหารจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมกลุ่มหนึ่งนี่กลุ่มหนึ่งครับสำหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วทางภาคเหนือนั้นก็มีอยู่ทางกลุ่มหนึ่งที่ลักษณะปานกลางอยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่สำหรับทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่เป็นสายเป็นแถบอยู่นะครับอยู่ลักษณะปานกลางอยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนลำปางจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุโขทัยแพร่จังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดเชียงรายครับผมส่วนสปป.ลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับตั้งแต่บุรีคำไซลงไปจนถึงลาวใต้มีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับผมส่วนชัยบุรีก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยแล้วก็แขวงหลวงน้ำทาก็เริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยแล้วนะครับผมส่วนแขวงอื่นๆนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนของวันที่1ที่2นะครับผมสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมรอยต่อวันที่2ตุลาคมครับสำหรับการสรุปพยากรณ์อากาศนั้นก็สรุปโดยย่อว่า ประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกานะครับผมที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่น12นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ 18-19 นาฬิกาครับผมหลังจากช่วงค่ำแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยแต่ก็กระจายตัวอยู่ตามทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมสำหรับกลุ่มเมฆฝนในช่วงนี้สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ